ความท้าทายก็คือจะทำยังไงให้เราอยู่รอดในสภาพการแข่งขันที่สูงขนาดนี้ต้องการเพิ่มช่องทางในการจับจำหน่ายสินค้าให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมากขึ้นถ้าเราอยากผลิตเราอยากขายมากขึ้นเราอยากเจริญเติบโตมากขึ้นเราก็ต้องเดินต่อไปเพื่อหาตลาดที่มั่นคงขึ้นคือเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะขอเป็นท็อป5ในอาเซียนในตลาดขนมให้ได้ภายใน5ปีบริษัทที่เล็กๆ SME อย่างพวกเราเนี่ยไม่มีศักยภาพที่จะไปเปิดออฟฟิศหรือที่จะไปเดินทางไปต่างประเทศธนาคารกสิกรไทยก็มีงานในการแมทชิ่งที่จะจับคู่ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายในต่างประเทศให้มาเจอกันก็ถือว่าช่วยกับ SME เราได้เยอะเราคิดว่าเรามีโอกาสที่จะแมทชิ่งเนี่ยเราควรจะใช้โอกาสช่วงนี้ให้เป็นประโยชน์ได้เราถึงเข้ามาร่วมในโครงการแมทชิ่งเราคิดว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้เข้ามาร่วมมีลูกค้าที่มากขึ้นยอดขายมากขึ้นการเจริญเติบโตก็ตามมาถือว่าเป็นก้าวหนึ่งที่ช่วยในการประสบความสำเร็จเลยค่ะถ้าเรามีสินค้าดีแต่ว่าเราไม่มีช่องทางจัดจำหน่ายสำหรับให้ถึงผู้บริโภคเนี่ยค่ะเราก็ขายไม่ได้ช่องทางเพิ่มขึ้นยอดขายเพิ่มขึ้นค่ะขอเชิญชวนนะคะท่านผู้ประกอบการทุกท่านนะคะที่มีความสนใจอยากเปิดตลาดสู่โลกการค้าใหม่ๆนะคะเชิญมาพบกันที่งาน SME Matching Day 2018ค่ะ